ประเด็นนะครับหรือข้อสงสัยเรื่องของที่น้องไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยนะครับมีการพูดกันมาตั้งแต่ต้นทีนี้ผมก็ไปเจอนะครับคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เก่านะครับเป็นคลิปของรายการแฉนะครับที่เอามาออกซึ่งพอผมไปดูแล้วนะครับถ้าบอกว่าตำรวจนะครับไม่ได้มีการตั้งธงไม่ได้มีการตั้งธงเรื่องของที่ให้น้องไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยนะครับแล้วรายการแฉเอาข้อมูลนี้มาจากไหนมาจากไหนนะครับเพราะรายการแฉออกนะครับอากาศเมื่อวันที่25นะครับกุมภาพันธ์2565ออกอากาศเมื่อวันที่25นะครับแล้วมันก็มีผังนึงซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีผังว่าพบปัสสาวะด้วยแล้วก็ให้น้องนั่งอยู่ตรงจุดนั้นด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าปกติแล้วโดยทั่วๆไปที่เราทราบกันเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักข่าวเนี่ยนะครับจะมีการทําข่าวเนี่ยนะครับนักข่าวจะมีการทําข่าวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วถึงจะเอามาทําข่าวถึงจะเอามาเล่าข่าวหรือข่าวเนี่ยไปเขียนเองมโนเองหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่รายการแฉได้เอาออกเอาข้อมูลนี้ออกมาผมไม่แน่ใจว่ารายการแฉน่ะได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่หรือรายการแฉน่ะนะครับในการเขียนกราฟิกนี้ขึ้นมาเองหรือข้อมูลนี้ขึ้นมาเองหรือจินตนาข้อมูลนี้ขึ้นมาเองอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้แต่ข้อมูลเนี้ยมีการออกมาจากรายการแฉนะครับรายการแฉเนี่ยออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้อมูลของรายการแฉตรงนี้กันก่อนครับอ่ะเราลองไปดูครับผมรายการแฉนะครับออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565จะมีผังของเรือนะครับว่านะครับจุดที่1เนี่ยพบแก้ววายจุดที่2พบขวดน้ํา3ขวดจุดที่3พบกระติกน้ำแข็งจุดที่4เป็นเสื้อชูชีพและกางเกงสีน้ำตาลจุดที่5บอกว่าเป็นคาบวายจุดที่6เป็นซองพลาสติกแล้วลองดูตรงจุดที่7ดีๆว่าพบคาบปัสสาวะนะครับพบคาบปัสสาวะนะครับจุดที่7พบคาบปัสสาวะจำตรงนี้ดีๆนะครับและภาพกราฟิกนี้นะครับเป็นบอกว่าจุดที่น้องแตงโมนั่งคำถามคือรายการแฉไปเอาข้อมูลมาจากไหนในการก่อนออกข่าวเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการที่นักข่าวจะไปเอาข้อมูลในการออกข่าวเนี่ยต้องได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ให้ข่าวแบบนี้ทั้งที่ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือว่ายังไงหรือนักข่าวไปเอากราฟิกนี้ข้อมูลนี้มาจากไหนตรงนี้น่าสงสัยเป็นอย่างมากเนี่ยครับคือข้อมูลของรายการแฉนะครับที่ออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565ว่ามีการพบปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือทำเป็นกราฟิกออกมาอย่างดีผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้รายการแฉไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทราบเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับรายการข่าวที่เป็นช่องข่าวใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่บอกข้อมูลมาแล้วตัวเองก็เอามาออกอากาศนะครับเพื่อจะทำข่าวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลเนี้ยรายการแฉเอามาหรือเปล่าก็เป็นตั้งเอาข้อสังเกตเอาไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการตั้งธงของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลนี้มาเองนะครับเป็นคนให้ข้อมูลนี้มาเองแสดงว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งธงเรื่องของให้น้องไปปัสสาวะท้ายเรืออยู่แล้วถูกต้องไหมฮะถ้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ให้มานะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเมื่อวันหลังจากที่รายการแฉออกอากาศเนี่ยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565นะครับก็มีนักข่าวนะครับไปสัมภาษณ์นะครับนายตำรวจเนี่ยนะครับที่ไปที่อู่เรือเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565 28กุมภาพันธ์2565นะครับว่าพูดถึงถามเรื่องของปัสสาวะและก็ไอ้พบนะครับพบปัสสาวะตรงจุดนั้นนะครับตรงเรียกถามข้อมูลเรื่องของการพบปัสสาวะว่าจะตรวจได้ไม่ได้ซึ่งตำรวจเองก็บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปนั้นนะครับคลิปสัมภาษณ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่ตำรวจให้สัมภาษณ์ไว้อ่ะไปฟังครับผมถามนะถ้าปัสสาวะมันจะตรวจได้ไหมฮะตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักของพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะถ้าตังโมมีการขับถ่ายบริเวณท้ายเรือจริงๆครับก็ทางพิสูจน์หลักฐานต้องเก็บหลักฐานอยู่ครับเดี๋ยวรอให้เขาพิสูจน์นิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับคือคลิปที่ตำรวจให้สัมภาษณ์เอาไว้วันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับนักข่าวถามเรื่องของปัสสาวะนะครับที่พบปัสสาวะแล้วตำรวจบอกกำลังตรวจสอบอยู่อะไรอยู่แต่ผลสุดท้ายนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายน2565นะครับในวันที่แถลงข่าวในวันที่แถลงข่าวนะครับในวันที่แถลงข่าวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดชัดเจนว่าตรงนั้นน่ะน้ำท่วมไม่สามารถพบปัสสาวะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังนะครับลองไปฟังคลิปนี้ก่อนครับนี่ครับเพราะฉะนั้นตรง
ตรงที่น้องนักข่าวที่ถามล่าสุดว่าพบสารอะไรเนี่ยมันไม่พบหรอกครับเพราะสารยูเรียน่ะมันละลายในน้ำแล้วแผ่นบอร์ดที่อยู่ตรงนั้นน่ะน้ำมันท่วมถึงตลอดเวลานะครับเพราะงั้นตรงนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เราเอาหลักฐานอื่นๆหลายๆอย่างรวบรวมรวมกันแล้วมีความเห็นน่าเชื่อว่าน้องจะไปตรงนั้นแล้วก็นี่แหละครับคลิปที่ตำรวจบอกว่าไม่สามารถที่จะพบปัสสาวะตรงนั้นได้แต่ทำไมนักข่าวถึงมีข่าวว่าพบปัสสาวะตรงนั้นถ้าไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่แล้วทำไมนักข่าวนะครับถามนะครับนายตำรวจ2คนนะครับเมื่อวันที่28กุมภาเรื่องของที่พบปัสสาวะนะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี้ยบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ว่ายังไงเอ๊ะมันยังไงสรุปแล้วก็คือข้อมูลที่ว่าพบปัสสาวะบริเวณนั้นน่ะได้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนักข่าวเอามาเขียนข่าวกันเองก็ขอให้ทุกคนน่ะเป็นคนลองตัดสินลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลกับนักข่าวหรือนักข่าวมาเขียนเองหรือเจ้าหน้าที่มีการตั้งธงเรื่องของการปัสสาวะเอาไว้แล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมไม่ฟันธงแต่ขอให้ทุกคนลองไปคิดเอาเองว่าข้อมูลนี้มันแปลกๆไหม